สวัสดีครับผมช่างหนึ่งร้านอินโฟโฟนนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบต iPhone 7กันนะครับอันนี้ก่อนอื่นเรามาเช็คสุขภาพแบตเดิมก่อนนะครับสุขภาพแบตเดิม 76% นะครับอันนี้คือมีการแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่วันนี้ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแบตเพิ่มความจุแบนลิสซิ่งไทยแลนด์นะครับแบนลิสซิ่งไทยแลนด์มีประกันให้1ปีมีประกันภัยให้3ล้านบาทประกันภัยนี้สงวนสิทธิ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะครับทางร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ลิสซิ่งไทยแลนด์ภาคเหนือนะครับร้านจะอยู่เมย่าชั้น3หน้าไปรษณีย์นะครับห้างเมย่านะครับเริ่มกันเลยครับดูนะครับเราปิดเครื่องก่อนนะครับแบตเตอรี่เดิมจาก Apple นะครับไม่เคยแกะมาเลยน็อตพวกนี้เราจะแยกกันเป็นชุดๆนะครับตอนเวลาใส่เราจะต้องไม่มาหาเราจะได้ทำงานเร็วนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปแกะแบตออกเลยนะครับแบตตัวนี้อันนี้ทางร้านแกะขั้วแบตออกก่อนนะครับก่อนจะทำเราต้องแกะขั้วแบตออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กระแสไฟมันวิ่งเข้าบอร์ดนะครับครับเรามาดูกันนะครับแบตลิสซิ่งเขาจะเอาอะไรมาให้นะครับ1แบตมีพลาสติกหุ้มสายแพรมีกันไม่ให้สายแพรขาดนะครับหรือไม่ให้สายแพรโยกไปโยกมานะครับ2คือกาวตัวนี้กาวตัวนี้คือกาวที่เมื่อกี้เราแกะออกนะครับเป็นกาวแท้เลยเป็นกาวแท้นะครับคือมาตรฐานเทียบเท่ากับ Apple เลยนะครับกันนะครับแล้วก็อย่างแรกเราก็แกะแบตก่อนเช็คก่อนนะครับว่าแบตมีรอยบุบรอยย่นอะไรนะครับโอเคครับแบตนี้สมบูรณ์แบบนะครับทางร้านก็จะแกะพลาสติกตัวนี้ออกก่อนนะครับThank you.
ลยครับพอใส่เสร็จปุ๊บเครื่องเดิมมันมีซิมกันน้ำมาอยู่แล้วนะครับซิมกันน้ำตัวนี้นะครับเราก็จะใส่กลับไปให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะกันความชื้นการฝุ่นเข้าเครื่องได้นะครับแต่เราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับนี้เราจะมาดูกันว่าสุขภาพแบตมันมีเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสุขภาพแบตแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทางร้านก็มีบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกรุ่นนะครับเป็นของ iPhone iPad แล้วก็มี Android ด้วยนะครับทุกรุ่นเลยนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับขอบคุณครับ